าเขาอยู่แล้วก็ส่งน้องรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกเอี้ยทุกท่านนะครับท่านที่รักในการต้อนนกเอี้ยนะครับรักในการเลี้ยงนกเอี้ยลงรักในเสียงนกเอี้ยทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่ผมเอาดาวหมดกันไฟนะครับไปเอาฝึกนะครับผมปรับไปแคว้นไว้ในซอยติดเดิมนะครับแต่ว่าเหลือนเสาไฟมันนะครับถ้าปรับไปแคว้นไว้ได้สักพักแล้วนะครับผมจะตามมันไปเลยนะครับก็เป็นห่วงนะครับตัวนกกระปูดได้จะเข้านะครับก็ผมยังไม่เซตอันที่นะครับว่าจะเอาแต่ก็เอาไปแคว้นไว้นะครับเพื่อที่จะให้เอาหมดกันไฟได้คุ้นชินครับอันนี้นะครับพี่น้องครับครับก็พี่น้องก็มาตามไปเลยกับผมด้วยนะครับว่าจะหมดกันไฟจะขั้นไม้นะครับพี่น้องหรือว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปกันครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับผมเพื่อนจะหมดกันไฟไว้เสาไฟนู่นนะครับพี่น้องครับเสาไฟไกลนู่นนะครับตามจมูกผมเลยนะครับว่าจะหมดกันไฟจะขั้นไม้นะครับนะครับพี่น้องครับมาตามชมกันเลยนะครับว่าจะหมดกันไฟจะขั้นไม่ขั้นนะครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังดินอยู่นะครับThank you.
ครับพี่น้องครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับการต่อวันที่สองของเจ้าหมัดกันไฟนะครับพี่น้องครับก็มีอาการตื่นตัวนะครับมีอาการตื่นตัวมีอาการเดี๋ยวพอเห็นได้ยินครับพี่น้องครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับการต่อในวันที่สองนะครับการลงต่อกองปนิษฐ์ในวันที่สองของเจ้าหมดกันไฟนะครับพี่น้องครับก็ขั้นเรียกนะครับขั้นโยนขั้นโยนเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับในไม้ตีนกเนี้ยวนะครับนกตรงนี้แปลว่าเป็นไม้ตีปุ่มต่อนกอะไรปุ่มปล่อยไว้นะครับพี่น้องครับปุ่มต่อนกปุ่มปล่อยมันจะไม่ค่อยเข้ามาปนิษฐ์นะครับพี่น้องครับเป็นการเหมาะที่จะฝึกนกนะครับให้นกฮัดเรียกนะครับพี่น้องครับให้นกฮัดเรียกฮัดขั้นโยนมันนกปลามันก็มาเถียวเวียนนะครับมันมาเวียนเวียนอยู่กลางๆนะครับพี่น้องแต่มันไม่ก้าวเก็บปนิษฐ์นะครับนี่คือการดีของการฝึกวงนกของนกต้อนะครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นการฝึกวงนกนะครับพี่น้องครับไอ้มันเรียกว่ามันเรียกมีอาการเรียกมีอาการแบบนี้นะครับกันเรียกกันโยนอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับกล้องเจ้ามากันไฟถือว่าใจได้นะครับแล้วก็มีอาการดิ้นนะครับเหมือนนกปลานะครับเหมือนนกปลามาไกลๆมันจะดิ้นนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นการดีนะครับพี่น้องครับนกแต่ดิ้นนะครับนกแต่อัดฝึกแล้วมันดิ้นนะครับพี่น้องอย่าไปรำคาญมันนะครับนั่นคือมันโซแววอ่ะมันจะเป็นนกต่อได้นะครับพี่น้องครับแต่ถ้านกแต่ว่าหนังเหน่งหนังนิ่งในปนิษฐ์นะครับหนังนิ่งหนังไม่ค่อยดิ้นไม่ค่อยอะไรนะครับพี่น้องครับมันจะเป็นเป้าหนิงนกปลาไม่ค่อยต้นใจนะครับพี่น้องครับแต่ถ้านกหรือดินหรือมันตื้อว่าใช้ได้นะครับพี่น้องครับอย่าไปรำคาญเราต้องใจเย็นนะครับพี่น้องครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่วันนี้ตื้อว่าเป็นการฝึกวงนกนะครับพี่น้องครับผมจะฝึกไปเรื่อยๆนะครับกับไม้ที่นกเนี้ยวแบบนี้นะครับนกเนี้ยวนะครับตรงนี้เป็นนกที่ผมต่อแล้วผมปล่อยต่อแล้วปล่อยนะครับมันจะเนี่ยวมันจะมาสู้อยู่ไกลๆนะครับพี่น้องครับทำให้นกต่อเราได้ฮัดเรียกนะครับฮัดเรียกครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกวันที่สองที่ได้พ้นนะครับพี่น้องครับผมถือว่าสำหรับผมนะครับผมถือว่านกผมมีแววในทางดีนะครับจะขั้นเรียกหรือการขั้นเรียกเรื่อยๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการฝึกขั้นให้มันบุ้งนกก็นกนะครับถือว่าเป็นการฝึกบุ้งนกนะครับพี่น้องครับนู้นนะครับนกมากั้นอยู่นู้นล่างบ้านล่างกาบ้านที่พลังพมนะครับเหมือนล่างคานะครับครับก็ถือว่าเป็นการดีนะครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าไปในทางแนวทางที่ดีนะครับไปในทางที่ดีนะครับนกต่อผมได้ฝึกบุ้งนกนะครับพี่น้องครับนะครับนู้นนะครับนกป่ามาอยู่แถวบนตึกนะครับแล้วก็อยู่บนล่างคาล่างนี้นะครับแล้วก็อยู่แถวต้นไม้นี่นะครับนั่นครับไม้เก่าเตี๋ยวมันโตแล้วปล่อยโตแล้วปล่อยนะครับมันทำไมหนกไม้นี่เนี้ยวนะครับหนกผงนี่เนี้ยวนะครับมันไม่เอาม้วนหนังบนร่างกายนู้หนังบนร่างกายนู้นะครับมันจะหนังอยู่ข้างบนนั่นนะครับพี่น้องครับมันจะทำให้นกถ้ามาเตี๋ยวขั้นเรียกนะครับขั้นเรียกขั้นยืนนะครับหนังขั้นเรียกเรื่อยๆนะครับเป็นการฝึกวงนกแต่ดีนะครับผมทื่อผมคิดประเด็นนะครับผมไม่ได้ไม้เอาจะเลื่อยนะครับแต่ว่าอยากเรียกว่านกต่อผมจะมีอาการแบบไหนนะครับนกดินนะครับพี่น้องครับอย่าไปยำก้านมันนะครับอย่าไปชายร่วมกับมันนะครับมันถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่นกมันดินในปนิษฐ์นะครับนกฝึกต่อนะครับแต่ถ้านกนั่งนิ่งนะครับนกนั่งนิ่งนั่งไม่เกิดต้นใจได้นะครับถือว่าไม่ได้เรื่องนะครับนกมันจะมีอาการตื่นตัวนกปลาได้เห็นนะครับหรือว่ามันกั้นว่านกปลาเก่าแก่มันดิ้นนะครับถือว่านกมันมีใจมันสู้นะครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมชมขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมชมไว้เห็ดนกเขาใหญ่นะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องรับชมเรื่องการต่อนกเข้านะครับแล้ววันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ